อลโต๊ะกลมกีฬาชนิดใหม่ของโลกที่คิดค้นโดยคนไทยพร้อมจดสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่มาของบอลโต๊ะกลมอาจารย์ธนากิติศรีวรพันธ์ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันการพัฒนาศึกษาวิทยาเขตอุดรธานีผู้คิดค้นกีฬาชนิดนี้เล่าให้ฟังว่าเมื่อปี2549เขาได้ท่องโลกอินเทอร์เน็ตแล้วพบภาพกีฬาไตปิงปองจึงเกิดแรงบันดาลใจขึ้นให้มาพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์แก่เด็กไทยโดยจุดเด่นของกีฬาชนิดนี้ต้องใช้มือเล่นทั้งสองข้างซึ่งต้องสัมพันธ์กับการสั่งการของสมองและต้องสวมถุงมือชนิดพิเศษด้วยเป็นกีฬาที่สร้างโดยคนไทยเป็นกีฬาชนิดเดียวที่มีการฝึกที่มันส่งผลกับสมองซีกซ้ายขวาที่นำมาสู่ของการพัฒนาสมองทั้งสองข้างทำให้เป็นผู้มีสติปัญญามีการคิดเชิงวิจารณญาณ นั่นคือเป้าหมายของเราโดยใช้การกีฬาตรงนี้ไปซัพพอร์ตเนี่ยที่เป็นจุดเด่นมากๆผมไม่ต้องการ